สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำเค้กกล้วยหอมสูตรเจกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด Subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมในส่วนของกล้วยหอมกันก่อนครับวันนี้เราจะใช้กล้วยหอมอยู่ที่250-300กรัมผมใช้อยู่ที่ประมาณ3ลูกครับถ้าเป็นไปได้แนะนำให้เพื่อนๆใช้กล้วยหอมที่มีความสุกงอมก็จะทำให้เค้กกล้วยหอมของเรามีความอร่อยยิ่งขึ้นครับแล้วเราก็นำกล้วยหอมมาบดให้ละเอียดเพื่อนๆจะใช้ช้อนซ่อมแบบผมหรือจะใช้เป็นเครื่องปั่นก็ได้เช่นกันครับจากนั้นเราก็จะบีบน้ำมะนาวลงไปสัก1ซีกเพื่อเพิ่มให้เนื้อกล้วยหอมของเรามีสีเข้มขึ้นครับพักทิ้งไว้สักประมาณ 10-15 นาทีครับแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเค้กกล้วยหอมสูตรเจกันเลยดีกว่าครับโดยจะเริ่มจากน้ำตาลทรายขาว75กรัมน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลเฉาก๊วย75กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำมันลำข้าว150กรัมนมถั่วเหลืองสูตรเจ100กรัมหลังจากนั้นเราก็ใช้ตะกร้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับหรือสังเกตว่าน้ำตาลทรายละลายดีครับบางส่วนของน้ำตาลทรายแดงหรือน้ำตาลเฉาก๊วยจะมีความแข็งและเป็นก้อนๆผมแนะนำให้ใช้ช้อนบี้แบบนี้ได้เลยครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนสะดวกนำไปร่อนหรือนำไปปั่นก่อนก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีน้ำตาลทรายละลายดีขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่กล้วยบดที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปครับแล้วเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวานิลาประมาณ1ช้อนชาครับแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับมาถึงขั้นตอนนี้แล้วง่ายมากเลยใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาร่อนแป้งกันครับใช้แป้งเค้ก200กรัมแล้วตามด้วยผงฟู1ช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาแล้วเราก็ร่อนแป้งและส่วนผสมทุกอย่างลงในชามผสมได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ตะกร้อมือค่อยๆคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันหรือจนหมดเม็ดแป้งครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วใช้เวลาไม่นานครับจากนั้นเราก็จะเก็บรายละเอียดด้วยการใช้ไม้พายตะล่อมส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งครับพอเราผสมเนื้อเค้กสูตรเจเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้กันครับโดยพิมพ์ที่เราใช้ในวันนี้จะเป็นพิมพ์ฟอยล์อลูมิเนียมเบอร์4571ครับเราจะใส่เนื้อเค้กกล้วยหอมสูตรเจลงไปประมาณ3/4ของพิมพ์ครับก่อนที่เราจะนำเค้กเข้าอบเราก็จะตกแต่งหน้าเค้กตามที่เราชอบได้เลยครับแล้ววันนี้ผมก็จะตกแต่งเป็นกล้วยหอมสดแบบนี้เลยครับหรือว่าจะโรยหน้าด้วยถั่วชนิดต่างๆและลูกเกดก็ได้เช่นกันครับจากนั้นเราจะนำเค้กกล้วยหอมสูตรเจเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเปิดไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาในการอบอยู่ที่ประมาณ 40-45 นาทีหรือแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านครับให้เช็คสุกอีกครั้งนึงครับและตอนนี้เค้กกล้วยหอมสูตรเจของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาออกมาน่ารับประทานมากเลยครับเดี๋ยวเราพักไว้บนตะแกรงสักประมาณ 20-30 นาทีหรือสังเกตว่าเค้กกล้วยหอมของเราอุ่นๆหรือเย็นสนิทก็ได้ครับแต่ถ้าเราจะนำไปแช่เย็นผมแนะนำให้พักไว้จนกว่าเย็นสนิทแล้วเราค่อยนำไปแช่ตู้เย็นครับสำหรับเค้กกล้วยหอมสูตรเจสูตรนี้เพื่อนๆจะทานแบบเย็นหรือจะทานแบบอุ่นร้อนก็อร่อยทั้ง2แบบเลยครับแต่ตอนนี้เค้กของเรายังอุ่นๆอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเค้กด้านในกันเลยดีกว่าครับสังเกตว่าตอนที่เราลงมีดเนื้อเค้กของเราจะมีความนุ่มๆเด้งๆครับและเนื้อเค้กกล้วยหอมสูตรเจของเราในวันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยครับลักษณะของเนื้อเค้กมีความนุ่มและชุ่มฉ่ำมากครับและที่สำคัญวิธีทำง่ายมากและรสชาติอร่อยมากๆครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่องพงกี้ Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ Facebook พงกี้ Channel ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ